จะพาตะลุยด้วยนะคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำอะไรกันนะคะคุณแม่ก็เลยจะพาพี่เต็มนะคะไปเที่ยวที่ร้านกาแฟของเพื่อนคุณแม่เองนะคะเย้ซึ่งร้านกาแฟที่นี่เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือเขาเนี่ยติดอันดับขึ้นชื่อในเรื่องของบาริสต้าของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะ เรียกว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาเชียงใหม่เนี่ยก็สำหรับคนที่เป็นคอกาแฟเนี่ยก็ต้องแวะมาชิมที่ร้านนี้นะคะอาจจะลึกลับนิดนึงแต่ว่ารสชาติเขาเรียกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกับที่นี่อัสมาคาเฟ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันค่ะกับรถตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นส้มตำโซลาวนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีหมู่บ้านนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงหมู่บ้านนะคะไม่ได้เข้าไปกินส้มตำนะคะวันนี้เข้าหมู่บ้านไปเลยช่วยทำขนมนะเธอหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านตรงนี้เรียกว่าอะไรเชียงใหม่เล็กแลนด์นะคะเชียงใหม่เล็กแลนด์ก็จะมีคนเฝ้าประตูอยู่แล้วก็บอกว่าไปอัสมาคาเฟ่นะคะเอาไม่ต้องบอกก็ได้นะน่าจะตรงไปค่ะครัวหญ้าค่ะครัวหญ้า300เมตรเจอ Mango Tourist อยู่ขวามือแต่ก็ยังไม่ถูกต้องนะคะยังไม่ใช่เนี่ยครัวหญ้ารถจอดเต็มเลยก็อาสมาคาเฟ่ก็จะอยู่มุมตรงนู้นจุดดีค่ะเนี่ยจอดแถวนี้ค่ะร้านอยู่ตรงนั้นนี่ก็นายนี่โอเคก็เลยปะมาแล้วจะถึงแล้วนะคะแล้วก็เดินไปอีกมากกว่าเดินไปอีกนิดหน่อยใช่แล้วเด็กวันนี้ชุดก็จะเต็มนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเรามีการแสดงนะคะการแสดงร้องเพลงตอนนี้เรามาถึงที่นี่ค่ะที่นี่ครัวหญ้านะคะเราก็จะเข้าไปพอเราเห็นครัวหญ้านี่ก็มาถึงแล้วนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของเราไม่ใช่ครัวหญ้าเป้าสไปของเราอยู่ตรงนี้จริงอัสมาคาเฟ่นะคะในที่สุดเราก็เห็นป้ายสักทีมาเรา
ก็มาถึงแล้วเย่เด็กกินอะไรอยู่คะเด็กกินอะไรอยู่คะเขาเรียกว่าอะไรคะเค้กใช่ใช่เหรอเขาเรียกว่าอะไรบลูเบอร์รี่ชีสคัมโบชีสเค้กนะคะซึ่งคุณแม่ก็เคยทำอยู่ในบางเวลาแต่ตอนนี้ถือว่าไม่มีเวลาได้ทำอีกต่อไปแล้วนะคะเรามาดูเมนูซิกเนเจอร์กันดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปมันกลับด้านถูกไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีๆนะคะว่าเมนูซิกเนเจอร์นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาอธิบายกันเมนูก็จะประมาณนี้นี่อะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอัลมอนด์อันนี้คืออัลมอนด์อะโฟกาโต้ค่ะอัลมอนด์อะโฟกาโต้อันนี้เหรอคะอันนี้เป็นกราวิตี้ค่ะกราวิตี้อ๋อกราวิตี้คืออันนี้อัลมอนด์อะโฟกาโต้อันนี้ก็จะเป็นไอติมเนาะใช่ค่ะไอติมลาช็อตลาเปโซเป็นไอศกรีมอัลมอนด์แบบโฮมเมดค่ะอันนี้เป็นเอสเปรสโซ่พานาคอตต้าค่ะเป็นพานาคอตต้าราดด้วยช็อตเอสเปรสโซ่อันนี้ล่ะเป็นเอสเปรสโซ่ออนเดอะร็อกค่ะออนเดอะร็อกก็คือเอาไปแช่เย็นนั่นเองนะคะใช่ค่ะก็มาเทนมใส่อันนี้เป็นโคเคนค่ะโคเคนคือคล้ายๆลาเต้ร้อนแต่ว่าเราจะท็อปด้วยขิวส้มจะมีกลิ่นหอมของอะไรอย่างนี้นี่เมนูซิกเนเจอร์ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้คนเยอะนิดนึงโอเคเอาเมนูไหนมาลองดีพี่เต็มชีสิอันนี้โอเคไหนอีกไหนอีกพานาคอตต้าไหมชี้ไปเลยลูกหลับตาชี้ไปเลยจิ้มเลยลูกจิ้มโอเคมาจัดมาสองอันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงไปค่ะของเด็กก็มาแล้วไหนของเด็กคะเอ้ยอันนี้คือนมคาราเมลนั่นเองเป็นไงบ้างลูกอร่อยเหรอคะแม่ชิมหน่อยดิแม่จะชิมทุกแก้วอร่อยชิมน้ำเปล่าด้วยชิมใช้ได้เลยเนี่ยใช้ได้เลยอันนี้คือเขาก็จะมีวิธีการทานอยู่นะคะแก้วนี้คือกาวิตี้ค่ะกาวิตี้นะคะกาวิตี้ก็คือไม่พร้อมจานเนี่ยคือกาวิตี้เขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ที่เขาเรียกว่ากาวิตี้ก็คือเป็นลายด้านข้างแก้วนะคะซึ่งก็จะบอกว่าน้องเขาจะบอกว่าทานได้เลยนะคะไม่ต้องคนมาชิมดีกว่าคมไหมชิมไหมชิมได้เด็กกับกาแฟมันก็คือนมกับเอสเปรสโซ่ช็อตเหมือนอย่างนั้นใช่ไหมนมมันจะมันขมมากขมมากก็เด็กกินก็ประมาณนี้แหละแต่แม่กินแม่ก็ว่าอร่อยดีมันก็จะเย็นๆมานะไม่ได้ร้อนนะเราก็ลืมหยิบขาลำกล้องมาแล้วก็เดี๋ยวมาลองอีกแก้วหนึ่งอร่อยดีคอกาแฟน่าจะชอบอ่ะมีความแปลกๆแปลกแบบดีนะไม่ได้แปลกแบบไม่ดี ชิมด้วยเริ่มชิมแม่อันนี้เป็นไอศกรีมอ๋อไม่ใช่กาแฟเป็นกาแฟแต่ว่าอร่อยอร่อยเป็นไอศกรีมอัลมอนด์ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถั่วก็ไม่กินกาแฟก็ไม่กินก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้แต่อร่อยเพราะว่าไอศกรีมเนี่ยเป็นไอศกรีมที่พิเศษกว่าที่อื่นนิดนึงเพราะว่าน้องบาริสต้าที่ร้านอ่ะเขาทำเองเขาปั่นไอศกรีมเจลาโต้เองใช่ไหมคุณใช่ค่ะนี่คือคนที่คอยอธิบายอยู่ฮะก็จะปั่นไอศกรีมเองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เจลาโต้แท้ที่เขาทำเองแบบนี้เนี่ยถ้าราดช็อตเอสเปรสโซ่ลงไปแบบร้อนๆเนี่ยมันจะละลายหมดละมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะคะอร่อยมากอ่ะดีงามอ่ะอยากให้มาชิมกันนะคะ
เดี๋ยวติดตามรายละเอียดเส้นทางนะคะได้ตามลิงก์ข้างล่างจะลงเอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะรวมถึงแผนที่ด้วยนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะกับที่อัลสมาคาเฟ่นะคะอ๋อสำหรับคนที่ชอบทานขนมนะคะที่นี่ก็มีเหมือนกันเบเกอรี่นะคะก็ลองมาดูกันได้เค้กมีสโคนแต่วันนี้สโคนของเราหมดแล้วค่ะอดกินนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆร้านกันค่ะ